วัสดีครับว่าอยู่ช่องหลานกูดันครับอยู่ครับคุณปูครับ95ขยายปากครับก็วันนี้เกี่ยวข้าวใหญ่ครับข้าวมะลิ105ครับเนี่ยฟางต้นข้าวสูงครับข้าวสวยมากครับก็ตอนนี้ดูด้านหลังครับด้านหลังไปก่อนโอ้ข้างหน้ามีฝรั่งครับเนี่ยฝรั่งมาถ่ายคลิปครับก็ยังไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับเปิดข้างตอนเช้าอยู่งานเนียนๆเลยครับเนี่ยงานเนียนๆเลยไม่ต้องเก็บข้างครับคูปต้าจะดีตรงนี้ครับเวลาข้าวมันข้าวมันต่ำข้างหนึ่งครับเราก็ดีดตัวให้เสมอได้ครับมันก็จะเรียบครับยิ่งข้าวยืนนี้สบายเลยเกี่ยวข้าวใหญ่ครับมันเรียร้อยห้าก็เปิดข้างครับตอนนี้ก็เอาซ้ายเข้าครับเอาซ้ายเข้างานจะเนียนกว่าก็ขยายปากครับคันนี้ด้านขวาไม่เหยียบครับด้านขวาห่างต่อไปเรื่อยๆครับปีนี้ข้าวสวยครับข้าวสวยมากเนี่ยดูดำเนี่ยครับข้าวสูงเท่าคอเลยประมาณ150ครับสูงเมตรครึ่งนาแปลงนี้ก็น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแต่ท่วมไม่นานครับท่วมอยู่ประมาณ2อาทิตย์เจ้าของนาใส่ปุ๋ยข้างเดียวครับใส่ยูเรียอย่างเดียวเพราะว่าใส่ช่วงจะตุลาครับแกใส่ตอนนี้ครับมีฝรั่งครับมาดูแกมาถ่ายคลิปลง Facebook แกครับเนี่ยครับฟังลงกลางครับฟังหนามากครับฟังหนาเติบเลยฟังสวยครับลงกลางร่องใหญ่เพราะเกี่ยวต่ำครับฟังก็คุมร่องดีดีนี่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จครับถ้าเจ้าของนาไม่มีวัวมีควายครับก็ขายฟางครับตอนนี้ก็คุยกันอยู่เห็นราคาฟางไร่ละ100ครับราคาฟางไร่ละ100บาทแล้วก็ถ้าฟางน้อยครับอันนี้ฟางหนาครับก็ขายได้ขายไร่ละ100แต่ถ้าฟางหนานะครับถ้าฟางหนาเขาขายอยู่ถ้าฟางบางครับเขาขายอยู่ก้อนละ5บาทครับก้อนละ5บาทก้อนละ10บาทกับค่าฟางครับส่วนค่ารถอัดก็14บาทครับ14-15บาทแล้วแต่หมู่บ้านครับก็จะเป็นบล็อกใหญ่ครับบล็อกอินเตอร์บล็อกเมสซี่ครับพรุ่งนี้ดูครับเปิดข้างเสร็จแล้วครับก็กินหน้าเต็มครับดูครับกินหน้าเต็มจะเร็วขนาดไหนครับก็บอกอยู่ครับว่าไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆ
ันนี้ครับไม่เคยขับมาผมไม่เคยขับมา 4-5 ปีครับแต่ก่อนขับบ่อยครับตั้งแต่มีรถใหญ่มาก็คันนี้ไม่เคยขับครับต่อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมานี้ก็วันละ20กว่าไร่ครับเรื่อยๆยังเจอเข้าใหญ่ครับตอนก่อขอก็ได้เยอะครับตอนก่อขอประมาณนี้ไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งก็30กว่าครับไม่ต้องรีบครับเนี่ยฟางสวยมากครับฟางเป็นแถวสวยมากเลยก็ใส่ GM ครับ GM เกี่ยวปีนี้เป้าหมายคันนี้ก็อยู่ประมาณ400กว่าไร่ครับน่าจะ400ข้าวหนาปีนี้